คือแบบทุกอย่างที่วันทำเป็นระดับโลกจริงๆแล้วในบนเวทีจะเป็น100%กีฬามันไม่มีใครเล่นการพนันหรือว่าอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกรรมการของวันเป็นฝรั่งหมดเลยจ่ายเขาไม่ได้อินฟลูเอนซ์เขาไม่ได้เขาจะทำแบบยุติธรรมมากที่สุดและเมื่อคืนผมว่าถวันชัยเขาชนะยก1ยก2ยก3แล้วก็ยก5ยก4เพชรมรกตชนะแต่ถ้าเกิดดูชัดๆผมเมื่อเช้านี้ดูทุกยกมันแน่นมากมันไม่ใช่ห่างเยอะแค่ลูกสองสีสักสองอาจจะเป็นหมัดรัวแตะสามสี่ห้าครั้งแค่นั้นเองแล้วก็มาห่างเยอะแล้วก็ให้คะแนนให้ยกใน10 ปี11 ปีที่วันไม่มีเคยมีเรื่องกับกรรมการเพราะเราไม่มีการพนันในสนามแล้วก็คนส่วนใหญ่คนฝรั่งที่เราจัดเราทำงานด้วยกันกับสำหรับกรรมการทั่วโลกมาจากออสเตรเลียมาจากอังกฤษมาจากญี่ปุ่นมาจากสิงคโปร์นี่เป็นกรรมการทีมกรรมการแบบสุดยอดจริงๆสำหรับระดับโลกแล้วไม่มีโกง100%ในวันแต่ผมดูนะผมเป็นคนที่ทำมวยไทย38 ปีลูกศิษย์นักมวยครูมวยทุกอย่างผมดูแบบถวัลย์ชัยชนะ100%ไม่มีอะไรแบบแล้วตอนผมดูโซเชียลที่เมืองไทย80%แฟนเข้ารับถวัลย์ชัยมันชนะด้วยอาจจะ20% 10% 20%บอกว่าเพชรมรกตชนะผมไม่ได้ว่าคือแบบเล่นการพนันมันไม่ดีมันเล่นการพนันโอเคแค่บางคนจะจ่ายกรรมการอันนี้ไม่ดีและที่วันไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เด็ดขาดไม่มีที่เมื่อวานเนี่ยครับเสียโบ๊ทโพสต์ไปเนี่ยครับทางคุณชาตรีได้มีการคุยอะไรกับเสียโบ๊ทเพิ่มอีกไหมครับผมครับไม่โบ๊ทก็เขาพูดได้เขาเป็นทุกมนุษย์พูดที่อยู่ในใจผมไม่ว่าผมชอบโบ๊ทผมนับถือผมว่าเมื่อคืนแบบสองฝ่ายเพชรมรกตกับถวัลย์ใจเขาเต็มที่100%จากยกแรกยกหนึ่งถึงยกแรกแบบ100%นี่แบบสุดยอดจริงๆเมื่อคืนสุดยอดจริงๆผมแบบรู้สึกดีใจมากสำหรับให้ทั่วโลกและเราประมาณ50ล้านคนดูทั่วโลกไฟเมื่อคืนและไฟเมื่อคืนแบบถ้าเกิดเราโชคอย่างนี้เราจะให้มวยไทยโตขึ้นเร็วๆอย่างนี้แล้วก็ทุกคนจะมีสำเร็จที่เมืองไทยโปรโมเตอร์คนไทยหัวหน้าค่ายที่เมืองไทยแล้วก็นักมวยคนไทยอันนี้สำคัญมากที่สุดเราต้องให้กีฬาเป็นให้กีฬาจริงๆมันไม่ใช่จ่ายกรรมการแล้วก็ให้ทุกอย่างเสมอให้ทุกคนมีโอกาสชนะและแบบมียุติธรรมและทุกคน50ล้านคนทั่วโลกดูโอเคประมาณ80คน80%หรือว่า90%นึกว่าคิดว่าถวัลย์ชัยชนะประมาณ10% 20%นึกว่าคิดว่าเพชรมรกตชนะก็เพราะว่ามันไฟท์สุดยอดจริงๆมันทุกยกมันเกือบสูสีแต่ถวัลย์ชัยทุกยกเขาออกอาวุธมากกว่าแล้วก็อาวุธหนักกว่าด้วยมีโอกาสที่จะรีแมตช์ไหมฮะคู่นี้ขอบคุณครับ100% ทำไมไม่ผมอยากจัดได้ถ้าเกิดอยากจัดที่เมืองไทยโอเคผมบอกว่าผมไม่มีปัญหากับโบ๊ทไม่มีปัญหากับเพชรยินดีผมนับถือเขามากสองและผมชอบโบ๊ทไม่มีปัญหาความจริงผมตกใจโบ๊ทอาจจะโมโหเขาแพ้เมื่อคืนนักมวยของเขาแพ้ไม่รู้แต่ผมตกใจถ้าเกิดผมมีปัญหา3เดือนก่อน2เดือนก่อนผมจะให้ 50,000 เหรียญโบนัสถ้าเกิดผมมีปัญหาผมไม่ชวนเขาชกหรือว่าไม่ให้โอกาสให้โบนัสผมตกใจมากจริงๆเพราะว่า
50,000 เหรียญมันไม่ใช่เงินจิ๊บจ้อยที่เมืองไทยแล้วเมื่อไหร่วันแชมเปี้ยนชิพจะมาจัดที่เมืองไทยบ้างครับเป็นบิ๊กแมตช์แบบนี้ฮะที่ Impact Arena วันที่เดือนมกราใช่ปีหน้าวันที่14ใช่ไหมวันที่14ใช่14มกราครับที่ Impact Arena Impact Arena และถ้าเกิดทุกคนแฟนๆสนใจแล้วก็ถ้าเกิดโบสสนใจด้วยโอเครีแมตช์ได้ที่เมืองไทยและทุกคนแฟนๆจะดู 100% แต่ความจริงเมื่อคืนผมรู้ทุกคนที่เมืองไทยคง70ล้านคนทุกคนดูว่าโซเชียลมันบูมแล้วก็แบบโอ้โหทุกอย่างผมดูทุกอย่างในโทรทัศน์แล้วก็ในโซเชียลในดิจิทัลทั่วโลกประมาณ50ล้านคนดูอันนี้มันไฟใหญ่มากแต่สิ่งที่ผมดีใจมากคือแบบเรามีมวยอาชีพขนาดนี้แชมป์โลก2คนมาเจอกันแล้วก็เต็มที่5ยกเต็มที่ในเมืองไทยเราไม่ได้มีอย่างนี้นะ35ปีที่แบบเอา2ฝ่ายเอาเต็มที่และไม่มีใครไม่มีใคร how do you say interfere ไม่มีใครมาแทรกแซงได้